ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge 774แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-949-6198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วต้องขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้นะครับมาดู SMS เขาถามว่าจองรถแล้วไฟแนนซ์ผ่านแล้วแต่เงินดาวไม่พอแบบนี้จะขอไม่รับรถและขอรับเงินคืนได้ไหมมีวิธีหรือเปล่าเอา ไม่ได้แล้วฮะไม่คุณเป็นคนผิดเงื่อนไขเต็มๆใช่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วยนะไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วยรถเงินดาวไม่พอเงินดาวไม่พอจะไปบ่ายเบี่ยงว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านขอคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือต้องจะมียืดวันได้นิดหน่อยต้องคุยกับเซลล์ยืดกำหนดวันแล้วก็คุยกับทางไฟแนนซ์กรณีที่เงื่อนไขในการเข้าไฟแนนซ์เนี่ยกำหนดว่าจะต้องดาวกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะต่อรองถ้าเกิดจัดเพิ่มไปใช่เพิ่มยอดจัดจัดเพิ่มยอดจัดไปเพราะว่าเดินดาวไม่พอเพิ่มยอดจัดไปโดยเว้นดาวขั้นต่ำสุดแล้วนั่นอีกเรื่องนึงถ้าเกิดเราที่วางไว้ผิดแผนเงินช็อตครับเราคุยไฟแนนซ์ว่าเพิ่มยอดจัดเข้าไปเอาที่เราไหวแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็ต้องโดนลิฟต์มาจำแล้วก็เลยที่จองรถใหม่นะครับนะครับมาดูข้อที่เขาถามว่ารถทะเบียนขาดมา3ปีเป็นรถติดแก๊สจะไปต่อทะเบียนจบในวันเดียวได้ไหมครับรถติดแก๊สต่อทะเบียนขาดไปแล้ว3ปีใช่ครับต้องจดใหม่ครับเพราะว่าเกิน2ปีก็เรียบร้อยแล้วครับต้องไปจดทะเบียนใหม่ครับขาดต่อ2ปีแล้วต้องไปตรวจด้วยฮะแล้วทีนี้รถจดแก๊สก็ต้องไปยื่นเรื่องจดแก๊สใหม่ด้วยตรวจแก๊สใหม่อีกวันเดียวไม่จบครับนะมาดูข้อนี้ครับการร้อนฝากระโปรงหน้า Honda Civic 2016 1.8 FD นะครับไม่มีแผ่นกันความร้อนใต้กระโปรงสมควรจะติดไหมครับอันนี้ไม่แล้วแต่ชอบคือรถรุ่นสมัยใหม่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แผ่นกันสนองกับความร้อนเนี่ยก็แล้วแต่ชอบแต่ต้องติดให้ดีนะใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานนะที่เคยเจอรถไฟไหม้เนี่ยมาจากแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะแล้วก็ร้านติดที่ไม่มาตรฐานใช้วิธีโอ้โหละเลงกาวพ่นกาวซะเต็มด้านในทีกาวยางทาซะเต็มเลยโอ้โหเสียรถเอานี่ไปแปะเสียรถอีกถ้าแปะแล้วไม่สวยอย่าไปแปะมันคือจะเห็นว่ารถยุคใหม่เนี่ยใช้วิธีแทนที่จะไปทำฉนวนเฉพาะจุดบนฝากระโปรงนะครับเขาใช้วิธีออกแบบส่วนของฉนวนพร้อมวัสดุที่หุ้มลดเสียงการทำงานเพราะว่ารถยุคใหม่เนี่ยเป็นระบบดีเซลแน่นอนเสียงการทำงานหัวฉีดและการเผาไหม้ดังอยู่แล้วในเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเบนซินหัวฉีดไดเรกเหมือนกันเสียงการทำงานของหัวฉีดเนี่ยดังไม่แพ้ดีเซลเลยนั้นได้ยินเสียงมาแตกๆๆๆเพราะฉะนั้นจะออกแบบจะเห็นเครื่องยนต์ยุคใหม่เนี่ยมีฝาครอบมาแล้วข้างในฝาครอบก็มีวัสดุครอบฉนวนเพื่อคุมทั้งเสียงและความร้อนอยู่แล้วด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอความร้อนหลายๆส่วนที่มันจะขึ้นมาบนฝากระโปรงเยอะๆแบบรถยุคเก่าเนี่ยน้อยน้อยลงกว่าเดิมก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้ถนนกับความร้อนฝากระโปรงใช่ครับเพราะนั้นเขาก็ออกแบบให้มันทำหน้าที่ทั้งลดเสียงแล้วคุมความร้อนที่มันจะขึ้นมาบนฝากระโปรงเยอะๆเนี่ยในจุดเดียวกันเลยนั้นไม่จำเป็นละฮะโอเคมาดูข้อนี้นะครับถามว่าสงสัยมานานแล้วครับว่า Honda Civic ทำไมไม่มีปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายบริเวณด้านหลังครับก็หลายรุ่นนะไม่มีเลยนะไปแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังทำอะไรไม่ได้เปิดแต่ในรถอย่างเดียวเลยใช่ครับก็ลดค่าใช้จ่ายทั้งสวิตช์ชุดอุปกรณ์เรือนกรที่จะต้องไปอยู่ตรงฝาท้ายเยอะนะครับจะลดไปเท่าไหร่เชียวความสะดวกสบายมันหายไปหมดเลยได้เท่าไหร่ก็เอาครับเพราะว่าหลายๆส่วนในตัวรถก็ถูกลดทอนไปในรุ่นใหม่ๆ Honda Honda Civic Civic อ่ะไม่มีที่เปิดไม่มีที่เปิดด้านจริงมีรถรุ่นอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ Civic อย่างเดียวครับคือพอในฝั่งของวิศวกรมีอยู่2ขาชัดเจนครับในช่วงของการผลิตแล้วก็พัฒนารถขาแรกคือต้องการทำรถออกมาให้ดีให้ครบให้มีเทคโนโลยีอีกขาหนึ่งคือทำยังไงให้ได้ราคาตามเป้าที่ทางฝั่งการตลาดตั้งไว้ประหยัดลงไปได้เท่าไหร่เซฟได้เท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการออกแบบด้วย
เรามองว่ารถรุ่นใหม่บางทีในช่วงฝาท้ายถ้ามันมีปุ่มกดมีอะไรมันไม่สวยเกะกะลูกตาแล้วทำให้มันเนียนซะเดี๋ยวนี้มันใช้ปุ่มจากรีโมทกดครับนี่อีกเรื่องนึงถ้ามีเหตุผลที่ดีพอก็สามารถตอบลูกค้าได้แล้วเป็นตัวท็อปมีรีโมทแล้วตัวธรรมดาไม่มีว่าอย่างนึงแต่นี่ตัวท็อปก็ไม่มีก็ต้องเดินไปเปิดในรถเหมือนกันซีวิกเป็นดีไซน์ของเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือเราอาจจะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจจะลดต้นทุนตรงนั้นได้ถ้ามองในแง่การผลิตนะมันลดขั้นตอนในการประกอบในชิ้นส่วนคือการดีไซน์ที่เกี่ยวข้องไปเยอะมากนะฮะอาจจะมองไปแล้วลดต้นทุนไปได้คันนึงหรือลดเวลาในการทำไปได้เยอะมากจนคุ้มที่เขาออกแบบแบบนี้ครับว่าไปมาดูข้อนี้เขาถามว่าเวลาอายุ17ฮะจะซื้อรถมือ2วัฒนาแล้วผ่อนเอาผมมีอาชีพขับวินถ้าอยากทราบวัฒนาได้ไหมต้องให้ใครค้ำไหมคุณซื้อไม่ได้ครับอายุยังคุณยังไม่มีใบขี่ไม่ถึงแล้วคุณจะครอบครองรถได้ยังไงตอนนี้คุณขับวินคุณก็ผิดนะครับเพราะคุณไม่มีใบขี่ถูกสาธารณะนะฮะสาธารณะยิ่งแย่เลยนะใช่ฮะคุณซื้อรถยังไม่ได้เลยฮะเพราะว่าตอนนี้คุณจับแผนไม่ได้ครับคุณครอบครองรถก็ไม่ได้เพราะอายุคุณยังไม่ถึงคุณยังไม่มีใบขับขี่คุณต้องมีใบขับขี่แล้วคุณถึงจะทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างตอนนี้ประกันก็ไม่คุ้มครองนะนี่คุณขับวินด้วยนะล้มไปนี่ประกันก็ไม่คุ้มครองนะมาดูข้อนี้เขาถามว่าล้อหน้าเบียดฟุตบาทครับได้ยินเสียงดังเหมือนดังมากนะครับแล้วก็ตกใจเลยลงไปดูแต่แม็กไม่มีรอยยางมีรอยเกิดจากการเบียดฟุตบาททั้งแม็กทั้งยางไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็เกิดเหตุเมื่อวานวันนี้ลมยางเช็คดูแล้วก็ยังปกติจะเป็นอันตรายหรือเปล่าครับไม่ครับแล้วเอาอะไรไปโดนนะมันถึงมีเสียงยางนี่แหละไปขูดเลยไม่มีรอยได้ไงแต่ยางน่าจะมีริมการ์ดท่านจะมีรอยขาวๆให้เห็นบ้างอ่ะหรือไม่ก็เป็นบางคนหน้าชายกันชนชายล่างเป็นพิกอัพหรือแบบว่าออฟโรดยางใหญ่ก็ได้นะถ้ามันไม่เป็นไรลมยางอยู่ปกติก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าดูนิดนึงบางทีมันฉีกขาดโดยที่ไม่ได้ดูแล้วมันส่งผลเวลาใช้งานกำลังจะซื้อรถหลุดจำนำมาใช้ครับมีปัญหาไหมข้อดีข้อเสียอะไรตัดสินใจอยู่ครับมาอีกแล้วอ่ะตอนนี้เริ่มเงียบหายไปหลายเจ้าเหมือนกันนะครับไม่รู้ไปไหนหมดแล้วก่อนนี้เยอะมากในเฟซนี่จำนำแบบไหนอ่ะรถหลุดจำนำถ้ารถหลุดจำนำแบบถูกต้องพวกที่จำนำเล่มซื้อได้ครับแล้วก็ไม่มีเล่มอีกมันก็คือรถมือสองอยู่ดีไม่ใช่เป็นรถที่เขาจำนำเล่มปกติอ่ะรถที่เขารับจำนำปกติอ่ะนี่ไม่นับไอ้รถที่บอกว่ารถหลุดจำนำราคาถูกอะไรอย่างนี้นะใช่อย่างนี้มันอาจจะคำว่ารถหลุดจำนำมาใช้ครับมันก็คงหมายความว่ามันก็มีแต่รถเนี่ยไม่มีเอกสารเนี่ยใช่คือถ้ารถหลุดจำนำคือมันมีสองแบบไงมันใช้คำเดียวกันไอ้พวกนั้นอะมั่วจริงๆแล้วเขาไม่เรียกรถหลุดจำนำเขาเรียกรถผีไอ้ที่ไม่มีเอกสารอะไรมีแต่สำเนาอ่ะเขาไม่เรียกรถหลุดจำนำเพราะนั้นคนจะไปสับสนแต่ถ้าครบทุกอย่างก็เรียกว่ารถมือสองปกติได้ก็เรียกรถมือสองก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียกรถจำนำเพราะว่าเขาไม่จำเป็นทำไมต้องไม่เรียกรถจำนำใช้คำนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะมีทั้งอย่างที่มันมาไม่ครบนั่นแหละก็ถึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันแล้วมันหลุดแบบไหนจำนำแบบไหนจำนำแบบบ่อนจำนำตัวเองจำนำส่วนบุคคลหรือจำนำหรือจำนำคาร์ฟอร์แคสคือซื้อรถอะไรก็ได้ที่มีเอกสารถูกต้องเป็นชื่อเราอ่ะจ่ายเงินแล้วรถเป็นชื่อเราโอนได้โอนได้ไม่ได้โอนได้ต้องบอกโอนได้ไม่เอาคำว่าต่อภาษีได้ครับพวกนี้จะบอกว่าต่อภาษีได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่เอาซื้อแล้วเราไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองคุณจะซื้อทำไมครับถูกป่ะซื้อให้มันเกิดปัญหาทำไมแล้วของพวกนี้รถจำนำมาเราก็ไม่รู้ว่าจำนำไปผ่านอะไรมาก็ไม่รู้ถูกป่าวมีหลายกรณีนะอย่างรถมือสองเนี่ยนะบางทีไม่รู้ประวัติเคยมีนะซื้อรถออกจากเต็นท์ไปเนี่ยออกไปถึงไฟแดงมอไฟมายิงแค่นั้นอ่ะที่กระจกถูกป่ะครับถ้ารอดก็ถือว่าโชคดีไปถ้าตายก็ซวยไปเพราะผิดคนถูกป่ะสองอ่านข่าวเปล่าที่รถที่เขาไปจับยาบ้ามาจอดทิ้งไว้ในโรงพักตั้ง10กว่าปีไปรื้อมาเจอเงินตั้ง20ล้านเอาแล้วเฮงไปเลยก็เอาแต่จะเจอแล้วก็ยังไงล่ะถ้าเกิดไม่เจอเงินก็จะมาเอาล้านเจอยาบ้าเข้าไปล้านกว่าเม็ดอย่างเงี้ยทำไงเจ้าของเงินเขาจะมาตามเอาคืนแล้วเจ้าของเงินก็ต้องตามมาคืนถูกป่ะเพราะมันอยู่ในสถานีตำรวจอ่ะก็เอาคืนไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราไปซื้อมาเงี้ยเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้หรอกอันตรายนะของพวกนี้อย่าไปยุ่งเลยอย่าไปเล่นเลยซื้อให้มันเป็นกิจลักษณะของดีราคาถูกมันไม่มีในโลกนี้หรอกถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลนะใช่ป่ะมาดู SMS นี่แหละหน้าจอก็ได้ฮะ
ยังไงดีเอเวอเรสต์เป็นคันเร่งสตาร์ทอีกแล้วถ้าสตาร์ทชัดเจนสามารถแจ้งเข้าไปในศูนย์บริการได้เลยครับแล้วก็อยู่แจ้งทางผ่านทางสำนักงานใหญ่ก็ได้เริ่มต้นทางศูนย์บริการปัจจุบันมีรถที่มีเคสมีอาการสั่นผิดปกติมีการแก้ไขได้แล้วครับแล้วมันเป็นที่อะไรมันเกิดจากอะไรมีชิ้นส่วนในการปรับแก้สเปคครับสำหรับคันที่มีปัญหาซึ่งคันที่มีปัญหาเนี่ยเขาทราบชิ้นส่วนแล้วก็รู้ล็อตวินนัมเบอร์หรือว่าเลขตัวถังของรถแล้วแล้วมันคือชิ้นส่วนอะไรนี่พี่ผมอยากรู้ส่วนตัวว่ามันเร่งและสะท้านตอนนี้ที่ผมถามคือแฟนรายการของเราเองนะใช่เขาจำได้เคยมีคนเข้ามาแล้วก็มีการแจ้งแล้วเราก็ให้เบอร์โทรติดต่อกลับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาประสานกันเองแล้วปรากฏว่าเขาเคลมแล้วก็แก้ไขในจุดที่มีปัญหาได้แล้วไม่ได้ตามไปเหมือนกันครับว่าเปลี่ยนอะไรแต่ว่าทางสำนักงานใหญ่แจ้งว่าทราบชิ้นส่วนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นรับผิดชอบแล้วมีชิ้นส่วนอะไรในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้เป็นอาการปกติแล้วครับครับอ่ะนี่อาจารย์คงโทรมาเลยสาย4อาจารย์คงสาย4บอกว่า อะไรเนี่ยเซียนต้าครับเซียนต้าที่กำลังจะเปิดตัวหน้าเล่นไหมก็เมื่อวานเราบอกไปแล้วเมื่อวานเราบอกแล้วว่าวันนี้เขาแถลงข่าวแล้วเขาจะให้ข้อมูลว่าเปิดเมื่อไหร่ตอนมันเป็น JDM อ่ะเขาเอานำเข้ามาใช้ผมยังชอบเลยนะประตูหลังแบบสไลด์เนี่ยฮ่องกงเพียบเลยนะเซนต้าเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นประตูสไลด์นะมันทำให้รถมันดูอเนกประสงค์มากเลยคนสูงอายุเด็กอ่อนแม่บ้านคือมันเป็นรถแบบภาพรวมๆมันโอเคเลยแล้วก็ไม่วุ่นวายเรื่องที่จอดรถนั่งขึ้นลงข้างหลังก็สบายแล้วรถมันทรงมันโป่งๆสูงๆอ่ะน่าจะทางถ้าทางจะนั่งสบายนะนี่ยังไปดูที่ล่าสุดยังไปดูที่ฮ่องกงเลยวิ่งกันให้เกือบกับเซนต้าเนี่ยแล้วก็ไปเจอยาริสใหม่ที่ฮ่องกงมาก็หน้าตาแบบแล้วคันมันผมว่ามันไม่ทิ้งเอาติดเลยนะที่สำคัญมันมีไฮบริดด้วยที่ฮ่องกงก็ตอนนี้สเปคที่เปิดของล็อตแรกน่าจะเป็นเครื่องยนต์ 1500cc นะครับที่เป็น Dual VVTi กับเกียร์ CVT นะครับส่วนของระดับราคายังไม่มีการประกาศแน่นอนแต่ว่ากลางเดือนสิงหานี้ครับกำหนดเปิดแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าเร็วกว่าที่คาดเดิมเราคิดว่าจะเป็นหัวก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปนิดนึงนะครับก็ปรากฏว่าเปิดแล้วในกำหนดก่อนเข้างานบิ๊กมอเตอร์เซลเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปเจอคันนี้ในงานบิ๊กได้แน่นอนครับที่ไบเทคบางนาอีกข้อนึงแถมแม่กระบะซื้อมามันยาวไปอยากตัดตูดออกเขา40เซนต้องทำเรื่องอะไรครับตัดตูดออก40เซนวิธีตัดหรือว่าต้องไปทำเรื่องอะไรต้องขออนุญาตเปล่าจริงๆต้องทำต้องแจ้งแน่นอนเพราะขนาดความยาวน้ำหนักตัวรถเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนคือถ้าเอาจริงๆมันผิดหมดผิดทุกอย่างแปลงสภาพรถครับต้องมีอู่ที่มาตรฐานนะครับผ่านการรับรองมีวิศวกรเซ็นรับรองแล้วมีการตรวจสภาพถึงจะอนุมัติให้สามารถจดลงเล่มได้เรื่องนี้ฝากไปปรึกษาวิน 4x4 เลยก็ทำทุกวันจริงๆมันมีวิธีอาจจะเปลี่ยนตัวกระบะเป็นกระบะช่วงสั้นมาใส่4ขอมาแทน5ขออะไรก็ว่าไปตัดชัสซีท้ายมาที่ขึ้นอยู่กับรถอะไรด้วยคือจริงๆแล้วไม่ส่งผลกับตัวรถเพราะมันไม่ได้ไปตัดชัสซีไม่ได้ตัดชัสซีตัดเปลี่ยนช่วงที่กระบะย่นกระบะสั้นเนี่ยโอเคแท็กซี่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เรื่องนี้เวลาถ้าเจอด่านเอาเข้าจริงหรือไปตรวจสภาพขนส่งก็จะโดนเรื่องข้อหาดัดแปลงสภาพรถเขามองแวบเดียวรู้เลยเขาไม่มีวิธีแต่จริงๆก็มีวิธีถ้ามีวิศวกรเซ็นรับรองก็จะถูกต้องทำให้ถูกได้ทำให้ถูกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของวิทยาของบริษัทวิทแท้ประกันภัยสำหรับรถเก่งเนี่ยก็รถอีโคคาร์ที่อยากจะทำประกันชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องจ่ายหนักๆเหมือนสมัยก่อนหรือเขามีประกันเนี่ยเขามีให้เลือกหลายแบบนะครับใช้น้อยก็จ่ายน้อยใช้มากก็จ่ายมากรถคันเล็กก็จ่ายน้อยหน่อยไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยแบบชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเล็กแล้วก็รถอีโคคาร์ส่วนพวกเรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนาๆๆนาๆๆนาๆๆไปพร้อม